ทำกินชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็แนะนำตัวใบชานะครับที่มีพรรคพวกส่งมาให้นะครับเป็นชาในสูตรชาชักแท้นะครับแต่วันนี้เราจะเอาใบชาตัวนี้มาทำเหมือนกับการทำเมนูชาธรรมดาของเรานะครับผมเพิ่งได้รับพัสดุจากทางเคอรี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เลยรีบเอามาแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นใบชานะฮะสูตรชาชักนะครับเป็นใบชาของอินโดนะครับพอดีพวกส่งมาให้ลองนะครับเป็นชาอินโดนะครับที่สั่งซื้อมาจากมาเลเซียนะครับที่นำเข้ามาทางมาเลเซียนะครับเป็นชาใบชาสูตรชาชักนะครับวันนี้เราจะมาลองทำเมนูชาเหมือนชานมเย็นอะไรเราปกตินะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ใบชาชักสูตรคนทำกินนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมส่วนผสมนะครับก็คงจะต้องเหมือนกับตัวชาตรามืนหรือวิธีการชงชานมเย็นของเรานะครับก็จะใช้ใบชานะฮะใบชาชักตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับก็จะกลั่นน้ำชานะครับจากเครื่องชงกาแฟนะครับเนื่องจากที่ร้านเราไม่มีตัวหม้อต้มใบชานะครับผมจะใช้วิธีการนี้ในการชงชาตลอดนะครับแล้วก็เอาไปกลั่นในเครื่องชงกาแฟนะครับให้ได้ปริมาณน้ำชาอยู่ที่80 ml นะครับตัวน้ำชาที่ได้นะฮะชาชักตัวนี้นะครับจะมีความเข้มมากกว่าใบชาตรามือชาไทยของเรานะครับแล้วก็ความหอมแล้วก็ความหนาแน่นของกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมากกว่านะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะเติมส่วนผสมลงไปเป็นครีมเทียมนะฮะ2ช้อนโต๊ะนะครับครีมเทียมที่ต้องใช้2ช้อนโต๊ะนะครับเนื่องจากไอ้ตัวน้ำชาตัวนี้ใบชาที่เรากลั่นน้ำชาออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะครับเราจะต้องใส่เครื่องปรุงที่มันแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับชาอินโดนะครับนำเข้ามาทางผ่านมาเลเซียนะครับทางประเทศมาเลเซียนะครับโอเคหลังจากนั้นเราเติมส่วนผสมลงไปก็จะเป็นนมข้นจืดนะครับ20 ml นะครับแล้วก็นมข้นหวาน20 ml เช่นกันนะครับต่อจากนั้นนะฮะผมก็จะใช้วิธีการใช้การปั่นฟองนมนะครับปั่นน้ำชานะครับให้มีความเข้ากันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการนำอากาศเข้าไปผสมในตัวน้ำชานะครับเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมเพื่อให้เกิดเป็นโฟมนิดๆนะครับนะใช้วิธีการใช้การปั่นฟองนมปั่นนะครับแทนวิธีการใช้ช้อนชงนะครับส่วนการชงชาแบบชาชักในสูตรแบบฉบับของชาชักก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงนะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะตักน้ำแข็งแก้ว18ออนซ์นะครับแล้วก็เทน้ำชาที่เราผสมกันได้เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับนะฮะสังเกตที่สีชานะครับมันจะมีความเข้มมากกว่าชาตรามืออย่างเห็นได้ชัดนะแม้กระทั่งเราผสมแล้วนะครับต่อจากนั้นผมก็จะเติมฟองนมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูชาชักนะครับนี่ฮะแล้วก็เสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็จริงๆแล้วมันก็ใช้เป็นวิธีการเดียวกับการทำชานมเย็นของที่ผมได้เคยแนะนำไปนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแค่ใบชาแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูชาชักนะฮะในสไตล์ของคนทำกินนะครับเป็นใบชาทางอินโดนะครับผมเป็นใบชาอินโดนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ